ทีนะครับเรามาเรียนการสัดแสงกันบ้างนะครับเมื่อเราขึ้นโมเดลกันเป็นแล้วนะครับตอนนี้เราตั้งว่าวัตถุสร้างอยู่ตรงกลางงานแล้วใช่ไหมครับตรงกลางกริดแล้วใช่ไหมครับเราลองสร้างแผ่นขึ้นมา1แผ่นนะครับแล้วก็ขยายมันสร้างแผ่นขึ้นมาแล้วก็ขยายนะครับให้เต็มกับประมาณกริดเนี่ยนะครับเอาแค่กริดนี้ก็พอนะครับแล้วก็กดเป็นเลข5เลข5คือดูเป็นพื้นผิวใช่ไหมครับถ้าดูคลิกที่วัตถุแล้วกดเลข4เนี่ยนะครับมันจะขึ้นเป็นไวร์เฟรมเป็นตารางนะครับอย่างเงี้ยไอ้เส้นน้ำเงินเนี่ยเขาเรียกว่าไวร์เฟรมนะครับถ้าเลข5ก็คือดูแบบมีเชดเดอร์นะครับเชดดิ้งแมทเทียลอะไรเงี้ยนะครับคราวนี้นะครับเครื่องมือนึงที่โจให้ความสำคัญมากนะครับในเวลาขึ้นโมเดลงานเนี่ยก็คือเครื่องมือที่เรียกว่านะครับWireframe on shade นะครับเครื่องมือนี้เนี่ยก็คือพอเรากดเลข5ก็จริงนะครับปกติเรามองไม่เห็น wireframe ใช่ไหมครับถ้าเราคลิกที่เครื่องมือนี้นะครับมันจะทำให้เราเห็น wireframe ขึ้นมานะครับพี่ยกให้สูงกว่ากริดหน่อยหนึ่งแล้วกันจะได้เห็นชัดๆหน่อยนะครับยกขึ้นนิดนึงเพราะว่าถ้าเรามือใหม่อาจจะยังงงอยู่ก็คือตัวเนี้ยเราจะเห็นทั้งพื้นผิวแล้วก็ wireframe นะครับทำให้เวลา extrude หรืออะไรเนี่ยมันจะดูง่ายขึ้นนะครับคราวนี้ลองสร้างเป็นวงกลมแล้วกันนะครับขึ้นมา1ลูกนะครับยกขึ้นมาให้มันอยู่เหนือพื้นนะครับขยายหน่อยนึงอยู่เหนือพื้นอย่างนี้นะครับอยู่เหนือพื้นแบบนี้นะครับคราวนี้เนี่ยเราจะพูดถึงการเรนเดอร์ธรรมดาก่อนนะครับการเรนเดอร์ธรรมดาในมายาเนี่ยก็กดง่ายๆครับนี่คือหน้าตาของกล้องเขาจะเรนเดอร์ออกมาใช่ไหมครับแล้วก็ปรับมุมกล้องให้ได้มุมที่เราต้องการก่อนนะครับว่าอยากได้มุมไหนนี่ก็ลองเลือกตามใจชอบเลยนะครับแล้วก็กดเรนเดอร์นะครับเรนเดอร์มีทั้งหมด3ประเภทนะครับก็มีเรนเดอร์นี้นะครับเห็นไหมครับเรนเดอร์เดอะเคอร์เรนต์เฟรมที่ปุ๊บก็คือจะเรนเดอร์เฟรมนี้ออกมาให้เราอัตโนมัติแต่พี่ลืมว่าวินโดว์เครื่องพี่ใช้เป็นภาษาไทยอยู่เลยเรนเดอร์ไม่ออกนะครับใช้แบบไทยกันอยู่หรือเปล่าเรนเดอร์ออกไหมครับเมื่อวานพี่มีสองเปลี่ยนแล้วนะครับพี่ลืมเปลี่ยนเอาว่ากดปุ่มนี้ได้กันคือเรนเดอร์นะครับดีพี่ยังกดไม่ได้ต้องขออภัยด้วยครับผมเราเรนเดอร์ได้เราไม่เป็นไรครับนั่นลายหมดเลยสายพิจารณ์ของเวลารีไซเคิลแป๊บนึงนั่นแหละครับวิธีการเปลี่ยนใช่ไหมครับก็เข้ามาที่คอนโทรลแพนเนลนะครับเลือกตรงนี้เป็นแบบ small แล้วกันเห็นง่ายๆดีนะครับแล้วก็เลือกนะครับ region and language นะครับคลิกเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราปรับอันดับแรกเลยครับตรง adminครับแล้วนี่ว่าปรับฟอร์แมตด้วยเป็นดู United States นะครับปรับให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับจริงเลือกเป็นอะไรดีคิงดอมแล้วกันครับโลเคชั่นก็เป็นคนไทยไม่ได้ครับจะเป็นต่างดาวเราต้องอังกฤษอยู่ไหนเนี่ยเราเป็นคนต่างด้าวเราใช้ภาษาไทยไม่ได้นะครับมายาไม่เข้าใจต้องแบบต้องเปลี่ยนใช่ไหมเปลี่ยนทุกอันเลยครับควรจะเปลี่ยนทุกอันครับไหนวะเป็นคนชาติไหนดีคนกรีนแลนด์ไหมฮ่องกงไหมฮ่องกงคนเท่าไหนดีผมเลือกเป็นคนไทยก่อนละกันคีย์บอร์ดก็เหมือนเดิมนะครับเวลาแอดภาษาเพิ่มนะครับระวังภาษาอังกฤษจะเพิ่มขึ้นมาอีกอันหนึ่งถ้ามีก็ลบทิ้งไปด้วยนะครับโอเคพี่ลองเปลี่ยนละลองดูมายาพี่ก่อนปิดแล้วก็เปิดใหม่นะครับ
คเปิดขึ้นมาแล้วนะครับพี่จะลองเทสเรนเดอร์ดูใหม่เลยโอเคมาแล้วนะครับผมพี่ปรับเป็นอิงแลนด์อยู่แล้วนะครับแต่ว่าพี่ลืมปรับฟอนต์ฟอร์แมตครับทุกอย่างครับเป็นอังกฤษเลยใช้ไม่ได้นะครับโอเคพี่ก็เดี๋ยวแป๊บนึงแล้วสร้างเหมือนเดิมนะครับแล้วอีกอย่างนึงคือคีย์บอร์ดในมายาใช้ภาษาไทยไม่ได้นะครับวงกลมขึ้นมาใหม่นะครับคราวนี้เรามาที่หมด rendering นะครับเอาเริ่มมุมกล้องก่อนอันเดิมที่ติดค้างไว้เมื่อกี้ก็คือเราแค่กด render ตรง current frame นะครับเราก็ได้ภาพออกมาแล้วแต่เป็นภาพที่มันกากๆมากนะครับเพราะเรายังไม่ได้จัดแสงอะไรเลยนะครับคราวนี้เรามาจัดแสงกันบ้างนะครับอันดับแรกเนี่ยเราหัดแสงที่พี่นิโจแนะนำเลยก็คือ directional light นะครับเป็นแสงครับมาเป็นปื้นๆนะครับแสงไรเลชินอลไลท์มันจะมีทิศทางของแสงนะครับสังเกตจากลูกศรได้ลูกศรชี้ไปทางไหนแสงจะเข้าทางนั้นนะครับพี่ดึงออกมาก่อนแล้วพี่ลองกดเรนเดอร์ดูนะครับ1ครั้งเราสังเกตเห็นว่าแสงเนี่ยสาดเข้ามาตรงๆเลยทำให้มันไม่ถึงพื้นถูกต้องไหมครับคราวนี้เราจะมีการจัดแสงอีกแบบนึงนะครับที่เราจะมองแบบเรียลไทม์ได้นะครับเขาเรียกว่า IPRเห็น IPR render นี่ไหมครับเนี่ยครับ IPR render ที่ได้เขียนรูปคล้ายๆเนี่ยครับสเลตเนี่ยครับแล้วก็มีเขียนว่า IPR ข้างในกดปุ๊บนะครับแล้วเรากดแอดเครื่องมือ IPR ขึ้นมาก่อนปิดอันเมื่อกี้ไปเลยนะครับเลือก IPR ขึ้นมามองเผินๆมันจะคล้ายๆกันนะครับแต่ IPR มีข้อดีกว่านั้นคือมันจะจัดแสงแบบเรียลไทม์ได้ให้เราลากครอบนะครับเป็นสีแดงลากครอบอย่างเงี้ยนะครับเหมือนเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะเกิดพื้นที่สีแดงขึ้นมาพื้นที่สีแดงอันนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่ามันกำลังเรนเดอร์ตรงนั้นให้เราเห็นเป็นเรียลไทม์ถ้าเราไม่เลือกไว้เลยก็ไม่เรนเดอร์เลยนะครับพอเราเลือกครอบไปเนี่ยมันจะมีเส้นๆวิ่งๆเมื่อกี้เห็นไหมคือมันกำลังประมวลผลให้เรานะครับเรามาจัดแสง จัดแสงนะครับก็กด E ใช่ไหมครับแล้วก้มให้แสงก้มลงนี่เห็นไหมมันจัดแสงแบบเรียลไทม์นะครับจัดแสงแบบเรียลไทม์เลยลองจัดดูนะครับว่าจัดยังไงพี่โจแนะนำก็คือให้เอียงประมาณ45องศานะครับฉายเข้าไปที่วัตถุได้ไหมครับนะครับแล้วนะครับที่เชื่อว่าข้างๆของนี้เป็นตรง Attribute Editor เนี่ยนะครับด้านขวามือเป็นอย่างนี้อยู่หรือเป็นอย่างนี้หรือเปล่าครับใช่ไหมครับขึ้นหมดของแสงนี้ใช่ไหมครับให้ปรับตรง intensity นะครับคือความเข้มของแสงเนี่ยเป็น2มันจะสว่างมากขึ้นนะครับ intensity คือความเข้มของแสงนะครับมันก็จะสว่างมากขึ้นนะครับหลักการจัดแสงตรงนี้ที่พี่จะสอนนะครับคือการจัดแสงแบบไฟ3ดวงนะครับก็คือมี key light นะครับแล้วก็ rim light แล้วก็ hair light นะครับตอนนี้เนี่ยเรามี key light แล้วนะครับเรามี key light แล้วพี่อาตั้งชื่อตรงไฟตรงนี้ก็ได้นะครับว่าจาก directional light นะครับเห็นตรงไอ้นี่ไหมครับ attribute นะครับมันจะมีชื่อใช่ไหมครับพี่ตั้งใหม่ก็ได้เป็น key light นะครับ key light ถามว่าตั้งชื่อมีประโยชน์ยังไงก็มีประโยชน์ในการแก้ไขงานหรือว่าให้คนอื่นดูใช้ต่อเงี้ยก็จะใช้งานง่ายขึ้นเพราะว่ามีชื่อเขียนเอาไว้แล้วว่าเป็น key light นะครับได้ไหมครับกลับต่อมานะครับพี่จะดูพิเคทนะครับดูพิเคทเลยดูพิเคทตอนนี้แสงมันจะเพิ่มทวีคูณเลยมันจะสว่างเวอร์นะครับแต่ไม่ใช่ปัญหาของเราแสงอันดับต่อมานะครับจะเป็นแสงที่คอยลบเงาข้างนี้เห็นไหมครับว่าหน้าวัตถุตอนนี้มันจะเข้มๆซึ่งมันไม่สวยนะครับพี่จะบิดวัตถุนี้ออกเพื่อมากบแสงอีกข้างหนึ่งนะครับเห็นไหมครับว่ามันจะดีขึ้นแต่นะครับ
แสงนี้จะไม่เข้มนะครับแสงนี้จะไม่เข้มเท่ากับความเข้มแสงคีย์หลักมันจะเป็นแสงอ่อนๆ นะครับจาก2เนี่ยที่ปรับเหลือแค่จุด5นะครับจะเห็นว่าเงาเนี่ยมันจะสมูทขึ้นคือเงามันจะไม่ดำปี่มันเมื่อกี้แล้วถ้าพี่ลองปิดนะนี่คือเมื่อกี้ใช่ไหมครับพี่จะปรับเป็นจุด5นะครับวัตถุเนี่ยจะดูเป็นวัตถุมากขึ้นเพราะตามหลักการความจริงของแสงเนี่ยแสงที่มีการจิ้งสะท้อนวัตถุนะครับต่อให้มีการฉายว่าฉายทางเดียวแสงดวงเดียวเนี่ยแต่การจิ้งสะท้อนกันเนี่ยทำให้แสงมันดูนวลขึ้นในเมื่อเป็นแสงจริงนะครับแล้วก็นี่คือการจัดแสงในวงการภาพยนตร์เนี่ยเขาใช้แสงเนี่ยเรื่องของไฟ3ดวงนะครับก็เอามาช่วยนะครับถ้าเราสมมติว่าเงาข้างนี้มันยังเข้มเกินแล้วก็ปรับเพิ่มขึ้นนิดนึงเนี่ยเห็นไหมยิ่งปรับเพิ่ม มันก็ยิ่งอ่อน นะครับลองดูครับได้ไหมครับแต่คีย์ไลท์ต้องสว่างที่สุดนะครับอย่าลืมนะครับอันดับต่อมานะครับเป็นแสงที่อยู่ตรงข้ามกับคีย์หลักนะครับให้เลือกคีย์ไลท์นะครับแล้วกดคอนโทรลดีดูพิเคทนะครับกับแสงไปอีกด้านหนึ่งตรงกันข้ามเลยนะครับก็ลองเลือกมุมที่เราเรนเดอร์อยู่เมื่อกี้เห็นไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ที่อยู่ด้านหลังเนี่ยนะครับมันจะเป็นตัวกดให้วัตถุเนี่ยลอยออกจากฉากถ้าวัตถุเรามีจำนวนมากๆนะครับคือมีจำนวนคนหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยหนังเนี่ยทุกเรื่องนะครับจะมีการจัดแสงส่องมาที่ผม ดูอวตารกันอะเห็นนี่ไหมครับหน้าก็สว่างแล้วนะครับแต่ว่าที่ผมเนี่ยด้านหลังเห็นไหมครับอันนี้ก็จะแฮไลท์คือแสงที่ส่องมาที่ผมเพื่อให้ตัวละครเนี่ยมันดูลอยฉากนะครับคือไม่ดูจมไปถ้ามีแสงที่ผมเนี่ยถ้าฉากหลังมืดใช่ไหมครับมันดูเฟดดำกันไปเลยฉะนั้นก็จะมีแสงเนี่ยเอาไว้จัดปัญหาเพื่อให้ตัวละครเนี่ยดูไม่จมฉากเข้าไปนี่หน้าใครก็ไม่รู้ได้ดูการจัดแสงเห็นไหมแสงด้านหลังนะครับยิ่งในหนังจริงเนี่ยมันจะสวยมากลองดูทีละรูปนะครับเห็นไหมครับขนาดฉากแอคชั่นแล้วพวกนี้เขาก็ยังมีเพราะผมได้ดูเป็นผมยิ่งแบบพวกเดินยามเย็นอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีสองเลยใช่ไหมให้ผมเนี่ยดูเป็นเรืองรองสีทองทองเนี่ยมันจะสวยครับนี่นะครับ มายาคำว่า12ครับโอเคนะครับเดี๋ยวต่อกันนิดนึงเราจะลองเปลี่ยนสีของแสงกันบ้างนะครับเนี่ยพี่อาร์ที่พี่โจย่อจอมลงไปแล้วนะครับการจัดแสงใหม่นะครับจัดแสงใหม่นะครับว่าปรับสีของแสงกับเงาพวกนี้นะครับนี่พี่ยังไม่สอนใส่เงาใช่ไหมครับเราลองมาเลือกตัวคัลเลอร์ก่อนคัลเลอร์คือสีนะครับแล้วก็เลือกนะเห็นไหมพอพี่เลือกสีน้ำเงินปุ๊บน้ำเงินก็ฉาบเข้าไปเลยเลือกเหลืองม่วงนะครับแต่ที่ด้านหลังสีมันอ่อนกว่าเพราะว่าเห็นไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามีแสงสีขาวเนี่ยยิงเข้าด้านหลังทำให้ด้านหลังวัตถุเนี่ยมันมีแสงนะครับมีแสงสีขาวตกกระทบมันเลยเฟดจากขาวไล่มาชมพูนี่พี่โจแค่สมมุตินะครับ
เราเลือกสีอะไรก็ได้นะครับนี่คือการตกแต่งสีนะครับซึ่งนะครับถ้าที่หลักการของแสงสีแสงมีอะไรบ้างครับสีอะไรบ้างก็ถ้าเป็นตัว RGB ถูกต้องครับเลดกินบูนะครับก็แดงเขียวน้ำเงินนะครับฉะนั้นถ้าพี่อยากให้ได้แสงสีขาวนะครับพี่ลองเลือกเล่นๆ3สีนะครับคีย์ไลท์เป็นแดงนะครับแล้วก็แสงตบเนี่ยเป็นเขียวนะครับแล้วก็แสงที่ตบเงานะครับเป็นน้ำเงินนะครับสีหอถูกก็เป็นอย่างนี้ได้เป็นไงจะได้ไหมนี่กันนี่ยังไม่มีเทคเจอร์นะครับใช้แสงจัดคือเพียวเลยแสงก็จะเฟดกันได้นะครับหรือถ้าอยากได้งานโทนออกแดงๆม่วงๆนะครับพี่ก็จัดแค่น้ำเงินกับแดงนะครับแล้วสีมันจะผสมเป็นม่วงให้อัตโนมัติถ้าหลังนี้พี่เรียกเป็นน้ำเงินอีกอันหนึ่งเป็นฟ้าก็ได้นะครับพี่ได้น้ำเงินไล่เป็นม่วงแล้วก็คือมันคือหลักการผสมสีของแสงธรรมดาครับถ้าแดงบวกสีเขียวได้สีอะไรครับสีฟ้าแม่สีเยอะครับเอาเลือดเขียวอันนี้ก็เป็นอันนี้แสงหลักมันเขียวคีย์ไลท์นี่ก็คีย์ไลท์ตายแล้วได้สีอะไรครับได้สีเหลืองครับแดงเขียวได้สีเหลืองทำให้นะครับมันมีการเฟดกันระหว่างสีของแสงนะครับฉะนั้นเราอยากจัดงานให้สวยเนี่ยแสงไม่ใช่ว่ามันมีสีเดียวนะแสง7สีสีลุ่งนะครับนั่นคือสีของแสงนะครับฉะนั้นงานดีๆเนี่ยเขาเลยมีการเขาเรียกว่าคุมโทนด้วยสีนะครับซึ่งอันเนี้ยก็คือเป็นทฤษฎีความรู้ที่เกี่ยวกับการวางสีในงานเราอยากเก่งก็คือต้องดูงานอาร์ตเวิร์กเยอะๆนะครับที่ฝรั่งเขาจะเอาภาพฝรั่งที่เขาวาดกันมาเนี่ยเช่นคนไหนวาดอาร์ตเวิร์กเก่งๆเช่นคนวาดคอมิกการ์ตูนใช่ไหมมีหน้าปกที่มันสวยๆเนี่ยพวกนี้มันเป็นสีที่วาดขึ้นมาไม่ใช่สีจริงดังนั้นน่ะคนพวกนี้เขามองว่าสีพวกนี้สวยเขาก็จะไปหั่นจัดมายาให้แสงออกมาเหมือนกับที่ปกหนังสือเป็นนะครับนั่นคือแนวอันหนึ่งที่พี่แนะนำได้นะครับนี่ก็คือการใส่เรื่องของแสงสีนะครับไว้เป็นเงานะครับเงาพี่ขอปรับคีย์ไลท์ให้มันใหญ่ขึ้นแล้วกันพี่ได้แยกออกว่ามันคือคีย์ไลท์นะครับคีย์ไลท์นะครับไม่ใช่เงาเลื่อนลงมาตรงคำว่า shadow นะครับตรง shadow เนี่ยนะครับให้ติ๊กว่า use dead map shadow นะครับ use dead map shadow นะครับแต่คราวนี้นะครับใน IPR เนี่ยนะครับมันไม่สามารถเรนเดอร์เงาให้เห็นเรียลไทม์ได้นะครับเราต้องมาเลือก update shadow นะครับถึงจะเกิดเงาขึ้นมานะครับอัปเดต IPR นะครับเลือก IPR แล้วก็เลือกอัปเดต Shadow นะครับอัปเดต Shadow นะได้ไหมครับเงาขึ้นมาไหมครับเลือกคีย์ไลท์อย่างเดียวนะครับแล้วก็ติ๊กแค่ Use Dead Map Shadow ได้ไหมครับได้นะครับคราวนี้นะครับถ้าเราอยากปรับเงาให้มันฟุ้งนะครับปรับเงาให้มันฟุ้งให้เลื่อนลงมานะครับตรงคำว่า filter size นะครับให้ปรับ filter size เนี่ยเป็นสัก10นะครับแล้วก็ enter นะครับเพื่อเป็นการยืนยันเราจะมาลอง use update shadow map ใหม่นะครับเราจะสังเกตเห็นว่า เงามันจะฟุ้งขึ้นนะครับเงามันจะฟุ้งขึ้นปรับฟิลเตอร์ไซส์เป็น10นะครับปรับฟิลเตอร์ไซส์เป็น10
พี่ถามคำถามง่ายๆนะครับว่าทำไมเงาด้านหลังอันนี้นะครับถึงออกถึงไม่เป็นสีดำถึงเป็นสีเขียวเพราะแสงที่มาจากด้านนั้นถูกต้องครับเพราะว่าแสงอีกด้านนึงเนี่ยมันจะไปกดฉาบสีเขียวลงไปนะครับบนเงาอันนึงนะครับที่ควรจะปรับนะครับเมื่อกี้ได้ปรับฟิลเตอร์ไซส์แล้วนะครับคราวนี้เราจะพูดถึงresolution นะครับก็คือคุณภาพของเงาถ้ามันมากเนี่ยนะครับเงามันจะสวยมากขึ้นนะครับคือไม่แตกในหน้าตอนนี้เนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรมากคือวัตถุเรามันง่ายๆมันเลยมองไม่ออกว่าเงามันแตกหรือเงาไม่แตกถ้าวัตถุเรามีความละเอียดซับซ้อนมากขึ้นเนี่ยแล้วเรนเดอร์หยาบๆนะครับเราจะเห็นเลยว่าเงามันแตกเงาไปกลายเป็นสามเหลี่ยมหรืออะไรพวกนี้นะครับส่วนวิธีการเซฟรูปลงคอมพิวเตอร์นะครับวิธีการเซฟรูปลงคอมพิวเตอร์นะครับก็กดง่ายๆเลือกว่าไฟล์นะครับแล้วก็ save image นะครับ save image แล้วก็เลือกที่อยู่นะครับว่าจะเซฟไว้ที่ไหนได้ดี desktop ได้ ec อะไรก็แล้วแต่นะครับ my picture คุณพี่เซฟเอาไว้ที่ desktop แล้วกันพี่ตั้งชื่อว่าครับผมสวัสดีครับพี่ตั้งชื่อว่าไลท์นะครับทำไมนะครับเขารอหยกอ่ะรอให้หยกปั้นโมเดลอ่ะนะครับแล้วก็เซฟได้แล้วนะครับแต่อีกนิดนึงยังไม่จบนะครับข้างล่างมันคือนามสกุลไฟล์แต่จะนามสกุลอะไรนะครับเป็น png psd jpeg gif นะครับพี่เลย png แล้วกันชัดดีพี่จะตั้งชื่อใหม่นะพี่ก็กดเซฟเซฟปุ๊บก็คือบันทึกไปที่เดสก์ท็อปได้เลยนะครับลงไปที่เดสก์ท็อปสิครับพี่โจก็ได้รูปออกมาแล้วนะครับง่ายๆใช่ไหมครับวันนี้กันบ้านต่อมาเนี่ยเราก็สามารถจะเรนเดอร์อย่างนี้ได้แล้วนะครับนะเดี๋ยวต่อกันอีกยังไม่จบนะครับเราเปิดไอ้นี่นะครับ Display Render Setting Window นะครับเครื่องมือนี้นะครับเป็นเครื่องมือในการปรับคุณภาพของการเรนเดอร์นะครับคลิก1ครั้งนะครับเดี๋ยวก่อนจะปรับพี่เลือกเป็น render the current frame ไปก่อนนะครับพี่เรนเดอร์อย่างนี้ไว้นะครับมันจะต่างจาก IPR ใช่ไหมอันนี้คือเรนเดอร์แบบว่าปกตินะครับเรามาดูเครื่องมือตรงนี้นะครับรูปภูเขานะครับ keep image นะครับคือการเก็บภาพนี้เอาไว้ทางนี้นั่งข้างโบสถ์ดิทางโบสถ์ไปนั่งข้างโบสถ์มาอ่ะนะครับเราคลิกพี่คลิกยังคลิกได้หนึ่งครั้งนะครับมันจะเป็นการเก็บภาพนี้เอาไว้นะครับเก็บไว้ดูสังเกตตรงบาร์ด้านล่างนะครับบาร์ด้านล่างเนี้ยมันจะเหมือนสไลด์บาร์ถ้าเก็บไว้ก็จะเลื่อนดูได้คราวนี้นะครับเรามาปรับตรงมายาซอฟต์แวร์ตรงนี้นะครับควอลิตี้นะครับปรับเป็นโปรดักชันควอลิตี้นะครับมายานะครับซอฟต์แวร์เลือก quality เป็น production quality นะครับแล้วก็กด render ปุ่มนี้นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ render current frame เนี่ยครับคลิกปุ๊บรอนะครับรออันนี้คือ production คือคุณภาพที่สูงนะครับภาพจะสวยขึ้นทันตาเห็นไหมครับมันจะเนียนเลยเนียนนุ่มเลยนะครับแต่ก็ใช้ระยะเวลาในการเรนเดอร์นานขึ้นนะครับได้มั้ยครับคราวนี้เราลองเลื่อนนะครับเลื่อนบาร์ด้านล่างนะครับไปเทียบกับภาพเก่าเห็นมั้ยครับว่าอันเก่าเนี่ยมันจะมีขอบคมๆแตกๆนะครับเพราะเล่นเป็นโปรดักชันพวกเนี้ยมันจะเนียนงมมันจะคมไม่ใช่งมมันจะคมนะครับมันจะคมเลยนะครับได้มั้ยครับก็คือจะใช้ไปสัก20นะครับแล้วกดเรนเดอร์เอาเซฟภาพนี้ไว้ก่อนแล้วเรนเดอร์ใหม่พวกนี้เราสามารถมั่วๆได้นะครับมั่วๆออกมาได้ว่าเอ๊ะมันจะดีขึ้นไหมมันจะเป็นอะไรขึ้นไหมนะครับไม่ต่างกันเลยนะพี่ปรับคุณภาพเหลือสัก1,000ลองเรนเดอร์ดูใหม่
นะครับตรง resolution ของเงานะครับเป็น resolution น้อยๆเนี่ยเงามันก็จะฟุ้งตามที่กำหนดไว้เลยนะครับคือเงามันจะฟุ้งขึ้นเห็นไหมครับที่ปรับ50ตามความฟุ้งของเงาเก็บภาพนี้ไว้นะครับเทียบภาพนี้กับภาพเก่าเห็นไหมครับเงามันจะฟุ้งขึ้นลองเรนเดอร์ดูใหม่ลองเทียบกับภาพเก่านะครับก็ผมพอเข้าใจแล้วแหละนะครับว่าเป็นยังไงหรือลองเลือกคุณภาพเงาต่ำๆสิเก็บภาพนี้ไว้นะครับเรนเดอร์เห็นเงาไหมฟุ้งมากกว่าเดิมอีกอาจจะเสียหายได้นะเพราะคุณภาพเงามันต่ำมากฉะนั้นการจัดแสงแบบมีการคุมโทนนะครับเช่นอยากให้งานเป็นโทนสีอะไรนะครับเราก็จะสร้างแสงนั้นๆขึ้นมาก่อนเช่นนะครับเขาใช้เป็นแอมเบียนไลท์แอมเบียนไลท์คือแสงพระอาทิตย์นะครับเขาจะเอาไว้คุมโทนไหนหยกมายาเป็นไงบ้างกันบ้านนะกันบ้านนะพึ่งหลงกันบ้านแล้วนะแล้วพี่แอมเบียนไลท์นะครับคลิกสร้างขึ้นมา1ครั้งขึ้นไปข้างบนนะครับปกติเขาจะนิยมเอาไว้บนสุดแอมเบียนไลท์เนี่ยนะครับคือแสงคุมโทนทั้งหมดของงานนะครับเขานิยมประมาณนั้นก็คือว่าเอาไว้คุมโทนเช่นสมมติอยากให้งานเนี้ยออกโทนสีฟ้าอย่างนี้นะครับพี่ก็จะคุมโทนงานด้วยแสงสีฟ้านี่เลยลองเรนเดอร์ดูนะครับเห็นไหมครับว่าโมเดลของเราเนี่ยมันเหมือนถูกฉาบด้วยสีฟ้าอยู่คือการคุมโทนด้วยสีนี้นะครับแต่เราก็ต้องจัดแสงใหม่ตั้งแต่แรกว่ากี้พี่โจไม่ได้สอนการคุมโทนแสงเอาไว้แต่นี่คือบอกเพื่อให้รู้นะครับถ้าเราที่พี่แนะนำเนี่ยก็คือเราจัดambient light ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วเราค่อยสร้าง directional light ขึ้นมาว่าจะเอาอะไรก่อนและอะไรหลังเพื่อเราจะได้เก็บกฎเงาด้วยว่าโอเคเงาอันนี้เข้มอันนี้อ่อนแสงไหนต้องเข้มต้องอ่อนนะครับนี่ก็คงต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาเพิ่มเติมส่วนต่อมานะครับคือการใส่สีบนวัตถุนะครับใส่สีบนวัตถุก็ง่ายๆครับมาที่ window นะครับ rendering นะครับแล้วก็ hypershade นะครับนี่คือเครื่องมือในการใส่สีธรรมดานะครับใส่สีธรรมดาได้เลยนะครับไม่ต้องวุ่นวายอะไรมากพอเปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะมีหน้าไฮเปอร์เชดขึ้นมานะครับไฮเปอร์เชดอันนี้นะครับไฮเปอร์เชดนี้นะครับเราเลือกนะครับมันจะมีคุณภาพเขาเรียกว่าความมันเงาหลายแบบเหมือนว่ามีเท็กเจอร์ของพื้นของหินแกรนิตของแก้วของอะไรพวกนี้นะครับมันจะมีให้เราเลือกหลากหลายนะครับถ้าเป็นแลมเบิร์ตนะครับแลมเบิร์ตคือวัตถุที่ไม่ด้านด้านนะครับไม่เงาจะด้านด้านอย่างเช่นยางรถยนต์นะครับที่แห้งๆครับพื้นถนนนะครับบลินนะครับบลินก็คือพวกกระจกพลาสติกวัตถุที่มีความเงานะครับแบบฟุ้งๆหน่อยนะครับส่วนแอนิโซโทปิกนะครับเป็นเงาแบบเหล็กนะครับพวกท่อเหล็กท่อมอเตอร์ไซค์อะไรเงาๆครับพวกท่อเหล็กอะไรพวกนี้สังเกตตรงรูปมันนะครับว่ามันจะเป็นยาวๆเห็นนะครับคือเหมือนท่อเหล็กอ่ะเป็นเงาเส้นๆยาวๆฟองนะครับฟองก็พวกเหล็กเหมือนกันแต่ว่าจุดจะเงาเป็นจุดๆไม่เงาเป็นยาวๆนี่นะครับฟองอีก็เงาแต่ฟุ้งกว่าโดยรวมๆก็คือมีประมาณนี้ถ้านิยมใช้จริงๆนะครับก็จะมีบลินแลมเบิร์ตแล้วก็แอนิโซโทปิกแล้วก็ฟองอีเฉยๆถ้าวัตถุด้านเลือกเลยแลมเบิร์ตเงาบลินนะครับเช่นพี่อยากให้วัตถุนี้เป็นพลาสติกนะครับก็คลิกที่บลิน1ครั้งเราจะได้ตัวไฮเปอร์เชดขึ้นมานะครับวิธีการใส่ไฮเปอร์เชดเข้าไปที่วัตถุนี้นะครับมีหลายวิธีวิธีแรกนะครับคือคลิกเมาส์กลางนะครับที่ว่าที่ไฮเปอร์เชดนี้ลากไปปล่อยที่วัตถุเห็นไหมครับวัตถุก็จะเปลี่ยนสีได้ไหนทำนี่ดูก่อนตั้งไม่ทันแล้ว
นี่เพิ่งเริ่มเองเริ่มใส่สีเองนะครับส่วนวิธีการปรับสีวัตถุนะครับก็ง่ายๆนะครับเราหมายที่คำว่าคัลเลอร์นะครับคัลเลอร์ตรงนี้นะครับเหมือนแสงเลยปรับสีนะครับเลือกสีอะไรเราก็ได้สีนั้นออกมานะครับเลือกเหลืองได้เหลืองนะครับปรับสีตรงนี้เองก็ได้นะครับอยากได้ผสมสีอะไรก็แล้วแต่น้องๆเลยนะครับต้องกดเรนเดอร์ดูอันนี้พี่คูณโทนอ่ะจะหนักไปนะแสงมันเยอะเกินสีมันเลยไม่ออกนะครับแต่ว่าสังเกตว่ามันจะออกดอกออกม่วงๆเดี๋ยวลองดูสีสดๆดีกว่าจะเห็นชัดกว่าผมเลือกเป็นสีอะไรดีเหลืองแล้วกันสมมติวัตถุนี้เป็นสีเหลืองนะครับลองเรนเดอร์ดูใหม่เห็นไหมครับว่าวัตถุนี้เนี่ยจะเป็นสีเหลืองใช่ไหมครับแล้วก็มีการฉาบของแสงสีอื่นเข้ามามีเลือดเลือดแดงแดงเข้ามาด้วยนะครับคราวนี้เนี่ยรู้ว่าเงามันจัดเกินอาจต้องลดกำลังแสงลงบ้าง คีย์ไลท์หลักไม่เป็นไรปรับคีย์ไลท์ลองดีกว่าที่มัน2เหมือนกันนะครับลองปรับซิเหลือแค่1แล้วก็มีริมไลท์นะครับแสงนี้นะครับปรับไปสัก 0.5ได้ไหมนะครับแล้วก็เรนเดอร์ใหม่นะครับปรับมุมกล้องเลือกมุมที่เราต้องการแล้วก็เลือกเรนเดอร์นะครับพี่ให้เห็นได้เฉยว่าเราฉาบสีได้นะครับปรับการแก้ไขของสีได้นี่เห็นไหมครับแสงสีแดงก็อยู่เหมือนเดิมแสงสีเขียวก็มีถ้าพี่ไม่เอาสีเขียวแล้วพี่เบื่อแล้วเอาเป็นแสงสีชมพูบูมม่วงนะครับกดเรนเดอร์ดูใหม่สีนี้จะฉาบเข้าไปที่ตัววัตถุมากขึ้นเห็นไหมครับว่าวัตถุของเราเนี่ยมันจะมีปื้นๆส้มๆแดงๆนะครับอยู่นะครับถึงแสงด้านหลังเราว่าสีเขียวไม่สวยแล้วเปลี่ยนสีดีกว่าไม่เอาเขียวนะครับปรับเป็นสีโทนสีฟ้านะครับลองเรนเดอร์ดูใหม่คือเราปรับแสงได้หมดทุกจุดทุกสีทุกด้านนะปรับได้ทั้งนั้นแหละครับเราอย่าไปซีเรียสเลยกับเรื่องการปรับแสงนะครับพี่แยกแสงออกจากกันเลยอะเรื่องแยกมาหน่อยได้มองง่ายๆแสงข้างบนสีอะไรหรือคุมเป็นโทนเดียวก็ได้ผมพี่เอาแสงสีนี้เป็นสีส้มเห็นไหมครับแสงก็จะดูหลากหลายมากขึ้นคราวนี้เนี่ยอยู่ที่จินตนาการแล้วครับว่าเราจะจินตนาการคุมแสงแบบไหนแต่หลักการจริงก็คือแสง3ดวงนั้นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับและเมื่อแสง3สีรวมกันครบนะครับคือแดงเขียวน้ำเงินเนี่ยครบใช่ไหมครับมันจะกลายเป็นสีสว่างคือสีขาวนะครับคือพื้นน่ะจะไม่ใช่สีแดงสีเหลืองพื้นจะกลายเป็นสีขาวเพราะว่าแสง3สีส่องเข้าไปหาที่เดียวกันจะได้สีขาวเกิดขึ้นมานะครับลองไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับส่วนการใช้สีผมเข้าใจแล้วนะครับเพื่อรูปวิเคราะห์ว่าถูกเพิ่มเพิ่มนะครับรูปวิเคราะห์ขึ้นมานะครับคอนโทรลดีนะครับรูปวิเคราะห์ลองเรนเดอร์ดูพอเราวัดมองบนแสงเรามีวัตถุหลายๆเฉดเนี่ยนะครับทำให้มันดูดีขึ้นมันจะสวยขึ้นคือมันจะไม่ดูไม่ด้านเป็นสีแบนๆนะครับมันจะมีสีใกล้เคียงแทรกเข้ามาได้ไหมครับตามทันไหมเอ่ย
ราวนี้นะครับในคุณสมบัติของความเป็นเบลนด์ของตัววัตถุเนี่ยมันควรที่ต้องเงานะครับมันควรที่ต้องเงานะครับความเงาของมันนะครับให้เราเลื่อนลงที่มาที่ render setting นะครับ render setting มาที่ ray tracing นะครับ ray tracing quality นะครับนะครับ ray tracing นะครับให้ติ๊กเครื่องมือนี้นะครับจำภาพนี้ไว้เราคีปเฟรมไว้ใช่ไหมครับคีปอิมเมจไว้เราเรนเดอร์ดูใหม่แล้วเรื่อง Resensing Quality เนี่ยคือการให้วัตถุเนี่ยมันเงาวัตถุมันเงาได้แค่ติ๊กเครื่องมือนี้เพิ่มเครื่องมือเดียวนะครับวัตถุจะเงาเงาขึ้นมาทันทีเลยครับเป็นเหมือนพลาสติกเหมือนของเล่นเด็กเหมือนอะไรนะครับตามเครื่องมือไหนไม่ทันมั้งครับอยู่ใน render setting ครับผม render setting ใช่ไหมครับเครื่องมือนี้ render setting มายาซอฟต์แวร์นะครับเลื่อนลงมา ray tracing quality นะครับติ๊ก ray tracing ปุ๊บมันจะเงาทันทีเลยครับรูมไหนก็ได้นะครับแต่ทางที่ดีคือที่พี่ duplicate ตัวข้างๆขึ้นมาเพราะว่าถ้ามันมีวัตถุให้มันสะท้อนด้วยอ่ะมันก็ดูไม่เงาคราวนี้เราก็ลองไปประยุกต์ใช้กันดูว่าเราอยากจะเอาไปผสมผสานกับงานเราตรงไหนได้บ้างเช่นตรงนี้ล้อเป็นด้านๆรถเป็นเงาๆสีแดงอะไรอย่างเงี้ยลองดูแล้วพี่วิสังให้ทำอะไรบ้างครับกันบ้านก็มีให้ปั้นโมเดลตามข้างล่างปั้นได้ไหมครับก็ได้เดี๋ยวแค่พวกใส่เทคเจอร์ที่บางอันใส่แล้วไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่มาปั้นตัวอะไรครับก็พวกไม้ยางไม้อะไรพวกนี้แล้วพี่พี่สอนการใส่เทคเจอร์เรื่องครับก็สอนแค่เหมือนที่พี่สอนเมื่อกี้ครับลงพวกมาเทียมต่างแต่ว่าพวกไอ้ลายอะไรไม่ได้ลง